นูวันนี้ของเราคือเบอร์เกอร์ไก่กอแร็ดเบอร์เกอร์ไก่กอแร็ดนะครับตัวไก่กอแร็ดเนี่ยเป็นไก่จากทางปัตตานีใช่ใช่แล้วขั้นตอนการทำวันนี้เราประยุกต์ง่ายๆเราใช้น้ำพริกแกงเผ็ดกับผงสเต๊ะใช่ครับเพียงแค่มีน้ำพริกแกงเผ็ดกับผงสเต๊ะ2อย่างถูกต้อง1ช้อนโต๊ะนะโดยประมาณ1ช้อนโต๊ะโดยประมาณใช่ไหมใช่ครับโอเคอ่ะ1ช้อนผงหมักสเต๊ะนะครับหมดเลยมั้ยคะประมาณ2ช้อนน่ะ1โอเคพอละ2 2โอเคครับจากนั้นค่ะกะทิครับใช้แค่ไหนคะประมาณ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันครับ1 2โอเคครับจากนั้นนะครับคนผสมให้เข้ากันครับวันนี้เจ๊เลือกใช้ไก่ส่วนไหนเอ่ยวันนี้เลือกใช้สะโพกค่ะตัวอาหารใต้เนี่ยมันมักจะมีอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียด้วยครับผมเป็นสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ลงไปเบอร์รี่เลยนะฮะถูกต้องนั้นคนผสมให้เข้ากันครับจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาสะโพกไก่ของเราลงไปหมักครับผมโอเคจากนั้นเราจะหมักเนื้อไก่ของเราสักครู่เดียวทิ้งไว้สักครู่นะครับหลายครั้งไปกินเบอร์เกอร์เรารู้สึกว่าทำไมขนมปังเขาหอมจังเลยเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เท็ดดี้ใช้เนยสดนะคะครับทาลงไปขนมปังฮะครับผมก็วางทิ้งไว้ไม่ต้องขยับอะไรเขามากอยากดูอยากดูเฮ้อโอเคครับโอ้โหสีกำลังสวยเลยสวยนะครับว้าวเยอะอยู่ดีโอ้โหแล้วกดลงไปเสร็จแล้วรู้สึกว่าเนื้อไก่เราเด้งมีแรงสะท้อนกลับเราขึ้นมาโอ้โหแรงสะท้อนกลับเราคิดว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะพักไก่ทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ระหว่างนี้จะมาทอดชะพลูฟรายชะพลูฟรายของเราสองคนใช้นี่แป้งทอดกรอบ1ซองนะครับตามด้วยน้ำเย็นจะเป็นน้ำเย็นหรือโซดาเย็นๆก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยชุบทอดชะพลูชิปส์นะฮะโอ้เหลืองทองเลยสวยมากน่าทานจริงๆน่าทานจริงๆเดี๋ยวขอโรยผงปรุงรสก่อนละกันได้ค่ะวันนี้นะครับเป็นสูตรเผ็ดเราก็จะมาโรยบนใบชะพลูทอดกรอบทุกชิ้นมีรสชาติต้องอร่อยแน่ๆเลยเราเอาเบอร์เกอร์ของเราวางครับจากนั้นเรามีกระหล่ำฝอยจากนั้นเราบีบสลัดครีมโอเคท็อปข้างบนเลยแบบนี้ปกติเวลาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะประกบลงไปเลยแต่เราอยากให้เห็นว่าไก่เราสีสวยแค่ไหนและน่าทานเพียงใดประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com